ที่13มีนาคม2558ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงแรมในเชียงใหม่โดยมีนายณัฐชูเดชวิริยะดิลกธรรมรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงแรมในเชียงใหม่เป็นกิจกรรมภาคความสมัครใจที่ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับเทศบาลนครโดยโครงการจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานภายในเขตเทศบาลและหน่วยงานภายในเขตเทศบาลสถาบันการศึกษาสมาคมโรงแรมไทยและโรงแรมต่างๆสมาคมโรงแรมไทยและโรงแรมต่างๆในการตรวจวัดการใช้พลังงานและเทคนิคในการลดการใช้พลังงานที่สามารถนำไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่การจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตโดยมีความร่วมมือจากสมาคมโรงแรมไทยและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในการสนับสนุนเทคโนโลยีและวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์กรเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือยูเซดโครงการต้นแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ในเมืองอื่นๆได้ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่แล้วยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วยลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงานโดย primary U.S. agency that works in partnership with countries around the world. Our program, the Low Emissions Asian Development or LEAD program, works in 11 Asian countries on assistance for green growth.We work primarily at the central government level, working in partnership with ministries and departments to help design and implement policies and regulations that at the same time advance goals of economic development, social development, and environmental development. Sometimes we refer to this as LEDs, or Low Emission Development Strategies.